สวัสดีครับจุมภาในพระราชสำนักวันศุกร์ที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2563สมเด็จพระกรนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบุญนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาประจำปี2563 วันนี้เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตลดาพระราชวังดุสิต่ o เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาประจำปี2563โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการดำเนินงานปี2562บุรนิธิได้ให้ทุนการศึกษาทุกระดับทั่วประเทศเป็นเงินกว่า21ล้านบาท แบ่งเป็นทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทุนบัณฑิตคืนถิ่นในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีรวมจํานวน520ทุนนอกจากนี้ได้จัดทาโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ h ฮ u s ์ค l a n e ์น f r ร s เ สหพันธรัฐสาธารณรัฐเยอรมนีมาตั้งแต่ปี2553เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แก่เด็กอนุบาลโดยในปีการศึกษา2562มีโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศสนใจเข้าร่วมโครงการถึง29,114โรงซึ่งความสำเร็จของโครงการมาจากการที่มีองค์กรภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนและความร่วมมือถึง19องค์กร ท่านได้จัดพิมพ์พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆทั้งนี้มูลนิธิมีรายได้จากการบริจาคขององค์กรพระเอกชนและบุคคลต่างๆรวมทั้งจัดจําหน่ายหนังสือที่มูลนิธิจัดพิมพ์เผยแพร่สําหรับผู้สนใจสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.naiin.com หรือหาซื้อได้ตามร้านหนังสือใหญ่ๆทั่วประเทศเช่นสูนหนังสือจุฬา ร้านปูฟ้าทุกสาขาร้านไนอินทุกสาขาบริษัทนานมีบุ๊กจำกัดกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐานที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีและที่มูลนิธิสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดา องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกวันนี้เวลา8นาฬิกา30นาทีพเลเรือเอกพงเทพหนูเทพองค์มนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนกาลยานิวัฒนา1หมู่11บ้านร้องกอกตำบลนาบัวอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกซึ่งโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ในการนี้องคมนตรีมอบกระเป๋านักเรียนอุปกรณ์กีฬาพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนนี้ปัจจุบันเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีครูและบุคลากร19คนมีนักเรียน189คนในจํานวนนี้เป็นนักเรียนพักนอน40คนขณะน,นี้ประสบปัญหาน้ําบาดาลเค็มไม่สามารถนํามาใช้บริโภคภายในโรงเรียนได้และห้องสุขาสําหรับนักเรียนที่อยู่หอพักอยู่ในสภาพเก่าสุดโทรม จึงเตรียมจะดำเนินการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนจากนั้นเป็นประธานเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษพุทธศักราช2562โดยเป็นอาคารเรียนจำนวน4ห้องเรียนใต้ทุนโลง่งเพื่อใช้เป็นหลังเรียนรู้ทักษะวิชาการที่สามารถจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีได้อย่างสะดวกและใกล้เคียงกับนักเรียนในเมืองทั้งสัญญ,ญาณ w i f i และระบบ DLTV จากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์23ตั้งอยู่หมู่19ตําตำบลเนินเพิ่มอมเภอนครไทยเปิดการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนกักเรียน927คน มีครูและบุคลากร81คนโดยมีนักเรียนทุนพระราชทาน6คนในการให้องคมมลตรีมอบกระเป๋านักเรียนและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์23มุ่งเน้นส่งเสริมวิชาการทักษะอาชีพและทักษะการดำรงชีวิตตลอดจนการพัฒนาเด็กด้อยโอกาสเพื่อสนองให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุดมีการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด4แผนการเรียนประกอบด้วยแผนการเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ แผนการเรียนทวิศึกษาแผนการเรียนงานอาชีพและแผนการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานท่านี้โรงเรียนประสบปัญหาคือแหล่งกักเก็บน้ําสำหรับใช้อุปโภคบริโภคอยู่ในสภาพตื้นเขินเมื่อหน้าแรงที่ผ่านมาเกิดปัญหาน้ําแห้งขอดต้องใช้น้ําบาดาลบรรเทาปัญหาจึงต้องการความช่วยเหลือในการขุดลอกแหล่งกักเก็บน้ําและถังน้ําขนาดใหญ่เพื่อกักเก็บน้ําฝนจากอาคารต่างๆเอาไว้ใช้ในช่วงเวลาที่ขลาดแคลนน้ํา องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดยะลาวันนี้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปยังจังหวัดยะลาเพื่อตรวจเยี่ยมโครงการกองทุนการศึกษาหลังจากได้ทำการเปิดการเรียนการสอนประจำปี2563ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 ที่โรงเรียนคุรุชนพัฒนาตำบลเปาะเส้งอำเภอเมืองยะลามีนายชัยสิทธิ์พานิชโชพงผู้ราชการจังหวัดยะลาและผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับในการนี้องคมนตรีได้รับชมวีดิทัศน์การจัดรูปแบบการเรียนการสอนปีการศึกษา2563แบบ New Normal ของโรงเรียนคุรุชนพัฒนาซึ่งโรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ให้ปฏิบัติตามรูปแบบที่กำหนดอย่างเคร่งครัดโดยมุ่งหวังให้นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพควบคู่ไปกับการมีสุขอนามัยที่ดี อาทิมีการวัดไข้ให้กับผู้ที่อยู่ในโรงเรียนสวมหน้ากากอนามายัยหรือว่าเฟซชิลตลอดเวลาล้างมือด้วยน้ำสบู่ตามจุดบริการใช้เจลแอลกอฮอลก่อนเข้าห้องเรียนเว้นระยะห่างและทำความสะอาดห้องเรียนด้วยิมยาฆ่าเชือ้อสัปดาห์ละหนึ่งครั้งสำหรับโรงเรียนคุรุชนพัฒนาเป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขตหนึ่งจัดก,การเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3า ปัจจุบันมีครู31คนนักเรียน271คนผลสำเร็จของการเรียนในห่วงที่ผ่านมานักเรียนมีผลการสอบโอเนสูงขึ้น2รายวิชาคือภาษาไทยและภาษาอังกฤษทั้งนี้ในช่วงที่มีการปิดภาคเรียนเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด -19 ได้มีการตั้งกลุ่มลายเพื่อใช้ติดต่อกันร,ระหว่างครูและนักเรียนมีการจะทําเอกสารการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแต่ละระดับชั้นเพื่อให้ครูไปแจกจ่ายให้นักเรียนได้ที่บ้านและได้มอบหมายให้ครูไปเยี่ยมบ้านนักเรียนด้วย ที่โรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลาองค์คมุนตรีได้รับฟังการดำเนินงานและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในห่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สําหรับโรงเรียนบ้านบาละจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียน557คนครูและบุคลากร55คนนักเรียนทุนพระราชทานได้จบการศึกษาจากโรงเรียนแห่งนี้และศึกษาต่อที่โรงเรียนคณะราชบำรุงจังหวัดยะลา และโรงเรยียนสตรียะลามีผลการเรยียนที่ดีเยี่ยมโดยในห่วงที่มีการระบาดของโควิด -19 โรงเรยียนได้มีการสอนผ่านระบบ DLTV และให้นักเกรยียนมารับงานในแต่ละสัปดาห์โดยรับสัปดาห์ละครั้งทั้งนี้ก่อนจะมีการเปิดภาคเรยียนได้มีการประชุมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามกฎของก,องกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัดอาทิจัดการเรยียนการสอนแบบ New Normal จุดล้างมือตรวจวัดอุณหภูมิเว้นระยะห่าง และลดความแออัดของนักเรียนโดยการพิจารณาความเหมาะสมทั้งการเรียนในชั้นเรียนแบบปกติและสลับวันเรียนบนุรีราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้ประสบอัคีภัยในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ วันนี้ที่บ้านเลขที่95หมู่7บ้านขามตำบลดูเอเภอปรางกูจัังหวดศรีสะเกดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัมภ์ชนเงินและสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายสำรวยเกตกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดในฐธนะรองประธานกรรมาการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกด เป็นประธานในพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานแก่นางแย่งดียิ่งอายุ75ปีและนายทันอักษรอ,อายุ78ปีซึ่งมาได้อยู่อาศัยประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่13กร,รกฎาคม2563จากสาเหตุไฟฟ้าลัดวงจรได้รับความเสียหายทั้งหลังมีผู้อาศัยอยู่เพียงสองคนคือนางแย่งและนายทันปัจจุบันประกอบอาชีพทำนามีรายได้จากการเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุเดือนละ700บาทต่อเดือน โอกาสนี้ทางสำนักงานหล่กการชาติจังหวัดศรีสะเกดชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดศรีสะเกดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกดชมรมคนปรางกู่ไม่ทอดทิ้งกันและองค์การบริหารส่วนตำบลดองหนองดูได้ร่วมมอบเงินกับวัสดุอุปกรณ์รวมถึงเครื่องนอนเครื่องใช้ที่จําเป็นแก่การดำรงชีพในเบื้องต้นด้วย ผูมิชาการกองกําลังจิตอาสาพระราชทานศูนย์อนกากรรใหญ่จิตอาสาพระราชทานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโครงการพัฒนาสะบอด,ดินขาวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กร,รกฎาคม2563วันนี้ที่โครงการพัฒนาสะบอด,ดินขาวตําบลพรมนิมิตอํเาเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์พลเอกศิวะพระมรทัศ์ ผู้ชาชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทานศูนย์นริการใหญ่จิตอาสาพระราชารทานเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโครงการพัฒนาสะบ่อดินขาวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสบันเลิมพระชนมพรรษา28กร,รกฎาคม2563 จิมีนายอัธพรสิงห์ว,วิชัยผู้ราชการจังหวัดนครสวรรค์หัวน,น้าส่วนราชการจิตอาสา904และจิตอาสาพระราชทานร่วมกันปลูกต้นรวงพึ่งจำนวน20ต้นและต้นทองอุไรจำนวน350ต้นรวม370ต้นบริเวณรอบสะบ่อดินขาวโครงการพัฒนาสะบ่อดินขาวเป็นโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งการขาดแคลนน้ำอุปโ,โภคบริโภคของประชาชนหมู่หนึ่งตำบลพรมนิมิต โดยมีผู้นำหมู่บ้านชุมชนและจิตอาสาพ,พระราชทานต้านภัยแล้งร่วมกันกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและปรับสภาพพื้นที่เพื่อให้ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการสูบน้ำจากคลองชนาดป่าศักเข้าสู่สะบ่อดินขาวเพื่อเก็บกักไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและการกเกษตรต่อไป จิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมปั้นเมล็ดพันธุ์พืชสร้างความชื้นสัมพัสเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพนรรษา28กรกฎาคม2563วันนี้ที่กองบิน41จังหวัดเชียงใหม่นายสุรศีกิติมณฑลอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานในพิธีปั้นเมล็ดพันธุ์พืชในโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศสร้างความชื้นสัมพัทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติการฝนหลวงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กร,รกฎาคม2563และสืบสารตำราฝนหลวงพระราชทานเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในการสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศเพิ่มโอกาสการเกิดฝนเพื่อให้การปฏิบัติการฝนหลวงประสบผลสำเร็จมากขึ้น รวมถึงเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่าในการดํารงชีวิตและการใช้ประโยชน์สำหรับชุมชนโดยมีนายเจริญฤทธิ์สังวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและประชาชนร่วมกันปั้นเมล็ดพันธุ์พืชในดินเหนียวจํานวน2ชนิดได้แก่มะข่าโมงจํานวน41กิโลกรัมและสมอไทยจํานวน5กิโลกรัม ทั้งนี้เพื่อศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่จะทําการโปรยมเมล็ดพันธุ์พืชที่ปั้นเรียบร้อยแล้วที่บริเวณอุทยานแห่งชาติศรีลานนาจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งการโปรยมเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศจะดำเนินการภายหลังการปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ลุ่มรับน้ําที่ประสบปัญหาภัยแล้งในแต่ละวันเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนเกษตรกรตลอดจนพื้นป่าให้มากที่สุด คณะทำงานโครงการราชทานปันสุขติดตามการบริหารจัดการน้ำเสียภายในเรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้ที่เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คณะทำงานโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ประจำศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ไปติดตามการเตรียมความพร้อมในโครงการราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ระยะที่2และคำแนะนำเกี่ยวกับระบบการบำบัดน้ำเสียและการสาธารณสุขซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังตามหลักมนุษยธรรมโดยพลอากาศเอกสุบินชิวปรีชาเป็นประธานในการประชุมเรื่องเรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันเป็นกลุ่มเป้าหมายในระยะที่2ของโครงการราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ ซึ่งการดําเนินงานมีการดูแลสภาวะแวดล้อมในทุกประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพของผู้ต้องขังอาทิสถานพยาบาลห้องแยกกักโรคมุมสุขภาพราชทารดาดนหญิงการจัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพร่วมกับการใช้เครื่อง AED ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจําการจัดการกับความเครียดนโยบายลดหวานมันเค็มให้เป็นพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการเตรียมความพร้อมในการรับพระราชทานคารุพันฑ์ทางการแพทย์ โดยมีโรงพยาบาลประจวบคีริขันเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายและพลตรีกันสังจันทรเสนเป็นประธานการประชุมเรื่องการบำบัดน้ำเสียในเรือนจำซึ่งเรือนจ,จำจังหวัดประจวบคีริขันมีพื้นที่ทั้งหมด42ไร่3งาน62ตารางวาปัจจุบ,บันมีจำนวนผู้ต้องขังจำนวน2,899คนมีปริมาณน้ำเสียต่อวันโดยเฉลี่ย285,000ลิตรทั้งนี้เรือนจำจังหวัดประจวบคีริขันมี่บอกกักน้ำทิ้งไม่เพียงพอต่อปริมาณน้ำทิ้งในแต่ละวัน ทำให้ต้องระบายน้ําเสียไปยังบ่อบําบัดน้ําเสียบริเวณด้านหน้าเรือนจาซึ่งคณะทํางานโครงการราชทันปันสุขได้เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาโดยให้รวบรวมน้ําเสียไว้ในจุดเดียวแล้วสร้างกระบวนการบําบัดด้วยการเติมอากาศเข้าไปในน้ําใช้จุลินทร e ีย์ EM บํบบัดน้ําเสียลดการใช้สารเคมีทั้งระบบแล้วนำน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วหมุนเวียนกลับไปใช้ใหม่เช่นรดน้ำต้นไม้ และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ